เอเมนโอกาสนี้นะครับเราจะได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับพี่น้องยังตั้งใจอยู่ใช่ไหมครับว่าทุกครั้งที่เราฟังพระวจนะพระเจ้าเนี่ยเราจะนึกอยู่เสมอว่าพระเจ้าจะพูดอะไรกับเราสักหนึ่งอย่างในการฟังเทศนาเอเมนไหมครับให้คําเทศนาไม่ได้เป็นเพียงแต่ถ้อยคําที่ผ่านมาแล้วผ่านไปแต่อย่างน้อยที่สุดนะครับให้มีสักเรื่องหนึ่งที่พระเจ้าทรงแตะใจเรา บอกกับเราส่วนตัวว่า,าเรื่องนี้แหละพระเจ้าต้องการให้เราเปลี่ยนพระเจ้าต้องการให้เราเติบโตขึ้นพระเจ้าต้องการมารื้อฟื้นในชีวิตเราสักหนึ่งอย่างเอเมนไหมครับเอเมนวันนี้เราจะฟังคําเทศนาต่อเนื่องนะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ต่อเนื่องเลยนะครับเพราะว่าเว้นมาหลายเดือนมากคือพระธรรมเนฮามีนะครับผมเทศน์เนฮามีครั้งสุดท้ายคือพฤศจิกาปีที่แล้วเป็นครั้งที่5นะครับแล้ววันนี้จะขอ เทศนาต่อในครั้งที่6ในพระธรรมเนหมีนะครับให้เราอธิษฐานด้วยกันสำหรับพระวจนะพระเจ้าในเช้านี้นะครับข้าแต่พระเจ้าเราอธิษฐานในเช้าวันนี้สําหรับการได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าขอให้วันนี้พระคภีร์ได้มีชีวิตในข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้วันนี้พระวจนะพระเจ้าได้เป็นหัังกระจกที่สะท้อนตัวตนของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าทั้งหลายจะตอบสนองต่อพระสุรเสียงของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อามนผมขออนุญาตย้อนนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าพี่น้องหลายท่านก็อาจจะต้องการการย้อนไปไกลนิดหนึ่งนะฮะผมเร,เราได้ฟังคําเทศนาในครั้งแรกของพระธรรมเนหมีนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับมันครึ่งปีกว่านะครับในครั้งแรกในบทที่1ซึ่งเป็นเรื่องราวของเนหมีผู้ที่ทําหน้าที่อยู่ในอาณาจักรเปอร์เซียในช่วงเวลาที่ยิวต้องตกเป็นทาส ถูกกวาดต้อนไปอยู่กับบาบิโลนก่อนแล้วก็ต่อมาก็อยู่เป็นภายใต้ของอาณาจักรเปอร์เซียร,ระหว่างนั้นเนฮามีได้รับข่าวว่าที่เยรูซาเล็มซากมีกำแพงเมืองก็ปรักหักพังมีความน่าอับอายในช่วงเวลานั้นเนหามีเกิดภาระใจขึ้นมาและบทที่หนึ่งเราได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของจุดเริ่มต้นของความสําเร็จว่าจุดเริ่มต้นของความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นงานพระเจ้าครอบครัว การงานของท่านเนี่ยมันคือภาระใจถ้าเรามีภาระใจะให้กับสิ่งใดเราจะทุ่มเทเพื่อสิ่งนั้นฉะนั้นก่อนที่เราจะบอกว่าเราอยากจะเรียนสําเร็จเราอยากจะมีครอบครัวที่สําเร็จเราอยากเลี้ยงลูกได้สําเร็จเราอยากทํางานพระเจ้าให้สําเร็จถามก่อนว่าเราได้มีภาระใจในสิ่งนั้นหรือไม่ในฮามีได้แสดงออกแล้วว่าเขามีภาระใจอย่างมากนะครับและเขาได้เริ่มต้นในการอธิษฐานกับพระเจ้า เข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยใจที่สแสวงหาพระเจ้าด้วยใจที่ร้อนหอนว่าทํำยังไงดีที่เขจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการรื้อฟื้นกําแพงเมืองเยรูซาเล็มได้ภาระใจทําทให้เราเคลื่อนตัวเราไปสู่การลงมือทําอะไรบางอย่างนะครับครั้งที่2เราฟังในบทที่2ข้อ1ถึงข้อ10นะครับที่เป็นเรื่องราวที่ใช้หัวข้อว่าก้าวไปข้างหน้าในจังหวะเวลาของพระเจ้า ม้ในฮามีมีภาระใจในเวลานั้นนะครับแต่พระเจ้าไม่ได้เคลื่อนทันทีในเวลานั้นพระเจ้าปล่อยให้ในฮามีต้องรอต้องอดทนรอต้องอธิษฐานรอทําไมพระเจ้าไม่ตอบทันทีเมื่อในฮามีมีภาราใจไม่แน่พระเจ้าอาจจะกําลังฝึกในฮามีให้อดทนให้รู้จักการรอคอยรู้จักการเฝ้ารอรู้จักการฟังจังหวะเวลาของพระเจ้าจูนจังหวะให้ตรงกับพระเจ้าเพื่อว่าเมื่อเวลาเขาไปสร้างกำแพง เขาจะได้ไม่ทําอะไรล้ําหน้าพระเจ้าหรือช้าเกินกว่าพระเจ้าบางทีพระเจ้าอาจจะมีช่วงเวลาให้ท่านต้องเรียนรู้ที่จะรอแล้วก็พร้อมที่จะลุยทันทีเมื่อพระเจ้านําท่านนั้นอย่ารังเกียจการต้องรอเห็นไหมครับยิ่งในยุคสมัยที่อะไรก็ด่วนไปหมดอาหารก็จานด่วนอะไรอะไรก็ด่วนก็เร่งก็รีบอย่าให้เรากลายเป็นคนที่ไม่รู้จักการรอคอยนะครับ ครั้งที่3นะครับเราฟังในบทที่2ใน17ข้อต่อไปน,นะครับข้อ11ถึงข้อที่16ในหัวข้อว่า3รู้สู่ความสําเร็จตอนนี้เนฮมีกำลังเตรียมตัวแล้วนะฮะกำลังเตรียมตัวกําลังเดินทางไปถึงแล้วแล้วก็ขี่ม้าจําได้ไหมครับขี่ม้ารอบซากตําแหงเมืองเพื่อจะสํารวจดูก่อนจะลงมือทําเนฮมีนเขาต้องมีความรู้มีเขารู้จริงเขารู้ชัดแล้วเขาก็รู้ลึกด้วยในสิ่งที่เขากําลังจะทํา ถ้าเราต้องการจะทําอะไรให้สําเร็จนะครับอย่าเป็นคนฉาบฉวยอย่าเป็นคนแตะเรียนรู้นิดหน่อยแล้วก็ปล่อยละแล้วก็เลิกแล้วก็ทิ้งอย่างนั้นเราจะไม่สําเร็จแ,แต่ต้องเป็นคนที่รู้จักจริงๆนะฮะรู้จริงแล้วก็ต้องรู้ให้ชัดเจนด้วยไม่ใช่รู้ผิดผดถูกูแล้วก็รู้ให้ลึกจริงๆด้วยจะแต่งงานกับใครก็ต้องรู้จักเขาจริงๆไม่ใช่รู้จักกันฉาบฉวยแล้วก็รีบร้อนทําให้เราผิดพลาดในการดําเนินชีวิตทํางานพระเจ้าเลี้ยงดูฝูงแกะก็ต้องรู้จักกันจริงๆ เดินกับพระเจ้าก็ต้องรู้จักพระเจ้าจริงๆไม่ใช่รู้เพียงแต่ฉาบฉวยจระกลายเป็นคนที่ตื้นเขินในการเดินกับพระเจ้านะครับและครั้งที่4บทที่2ข้อ17ถึงข้อที่20นะครับในหัวข้อว่าทําความฝันให้เป็นจริงในเวลานี้เนยนฮามีเนี่ยก็เริ่มต้นแล้วหลังจากเขาไปสํารวจทุกอย่างมาเขาก็เริ่มต้นในการที่จะมาเล่าให้กับทีมงานฟังแล้วนะครับ ความฝันจะเป็นจริงเขาต้องยอมรับความจริงก่อนว่าโอ้โหมันพังพินาศจริงๆยอมรับความจริงและเขาไม่เพียงแต่นั่งมองดูกำแพงแล้วก็โอ้โหพังพินาศท้อใจแต่เขาย้อนดูพระพรด้วยเขาเล่าบอกว่าพระเจ้าทรงนําเรามาแล้วให้เราเริ่มต้นในการสร้างกำแพงได้พระเจ้าก็จะนําเราต่อไปเขาย้อนดูพระพรของพระเจ้าและเขายืนหยัดในเป้าหมายอนาคตที่พระเจ้าทรงนาเขาที่น้องบางทีเราจะเริ่มต้นทํางานบางอย่างนะ แล้วพอเราไปศึกษาเข้าเริ่มรู้อะไรมากขึ้นเรากับตละปัดกลายเป็นท้อใจซะอย่างนั้นเพราะเราเจออะไรที่มันยากเจออะไรที่มันต้องต้องลงแรงมากเป็นพิเศษแต่ขอใหญ่ให้เราท้อใจเห็นไหมครับขอให้เรามองย้อนดูพระพรของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงทํามาในชีวิตเราและครั้งที่5ครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วคือเมื่อเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วนะครับในหัวในบทที่3ทั้งบทเนะี่ยในหัวข้อพลังแห่ง เอกภาพนะครับเวลานั้นเนี่ยเนหามีเริ่มต้นในการที่จะกระจายงานแล้วเมื่อเขาเล่าให้กับบรรดาขุนนางข้าราชการชาวยิวยูดาที่มาด้วยกันหลายหมื่นคนแล้วเนี่ยเขาเล่าบทแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มแบ่งงานเขาเริ่มมอบหมายงานแล้วเกิดพลังของเอกภาพเกิดขึ้นเราเห็นในเหตุการณ์นั้นว่าทุกคนมีส่วนร่วมจริงๆทั้งเด็กก็มีผู้ใหญ่ก็มีขุนนางก็มาพ่อค้าก็มา ทุกคนมีส่วนร่วมหมดเลยแล้วทุกคนทำงานประสานกันไม่ใช่ต่างคนต่างทำแล้วก็มาขัดแย้งกันเกิดช่องว่างกันทุกคนประสานกันและทุกคนรับผิดชอบอย่างดีด้วยฉะนั้นพี่น,อน้องที่รักยิ่งเมื่อเราจะทํางานอะไรก็ตามนะครับหรือเมื่อเราจะสร้างคิดจักรของพระเจ้าก็ตามเนี่ยเราต้องให้ทุกคนมีส่วนร่วมผมจึงดีใจมากที่เมื่อเราจะสร้างคิดจกักรทุกคนมีส่วนร่วมจริงๆคนไม่มีเงินก็ช่วยมาลงแรงลงไอเดียหลายอย่าง ทุกคนมีส่วนร่วมแล้วทุกคนทํางานประสานกันเมื่อในครอบครัวก็เหมือนกันถ้าอยากเห็นครอบครัวสําเร็จก็ต้องทุกคนพ่อแม่ลูกช่วยกันและทํางานประสานกันและรับผิดช,ชอบทุกอย่างอย่างดีนะครับเอาล่ะเราย้อนมาแล้วนะครับ3บทที่พี่น้องได้ฟังกันมาเมื่อที่ผ่านมานะครับทีนี้เราจะมาถึงในครั้งที่6ของคําเทศนาในพระธรรมเนหามีนะครับ ครั้งที่6ยืนในบทที่4นะครับบทที่4ทั้งบทข้อ1ถึงข้อที่23นะครับเราจะยืนขึ้นด้วยกันดีไหมครับแล้วเราจะอ่านพระเจ้านพระเจ้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับต่อมาเมื่อสันบาลลัดได้ยินว่าเรากําลังก่อสร้างกําแพงเขาโกรธและเดือดดาลมากและเขาเยาะเย้ยพวกยิวพวกพ้องของเขาและต่อหน้ากองทัพของสมาเรียว่า พวกยิวที่อ่อนแอเหล่านี้ทำอะไรกันพวกเขาจะซ่อมแซมเพื่อตัวเองหรือเขาจะถวายสัตวะบูชาหรือเขาจะทำงานให้เสร็จในวันเดียวหรือเขาจะกู้เอาหินที่ถูกเผาจากกองขยะมาใช้อีกหรือโทบีอากับคนอัมโมลอยู่ข้างๆเขาและพูดว่าเออสิ่งที่พวกเขากำลังสร้างอยู่นั้นถ้าสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งวิ่งขึ้นไปมันจะพังกำแพงหินของเขาลงมา ข้าแต่พระเจ้าของข้าพะองค์ทั้งหลายขอทรงฟังเพราะข้าพะองค์ทั้งหลายถูกดูหมิน่นขอทรงหันการเยาะเย้ยของพวกเขาของเขาเองและขอทรงมอบเขาไว้ให้ถูกปล้นบนแผ่นดินที่เขาจะไปเป็นฉเฉลยนั้นขออย่าทรงปกปิดกรำชั่วของพวกเขาไว้และขออย่าทรงลบล้างบาปของเขาจากเบื้องพระพักพระองค์ เพราะพวกเขาได้ยั่วยเอาให้กริ้วต่อหน้าบรรดาผู้ก่อสร้างเราจึงสร้างกำแพงขึ้นและกำแพงทั้งสิ้นก็อยู่ก็ต่อกันสูงครึ่งหนึ่งแล้วเพราะประชาชนมีใจที่จะทำงานแต่เมื่อสันบานลัตและโทบีอากับคนอาหรับคนอัมโมนคนอัชโดดได้ยินว่าการซ่อมแซมกำแพงเยรูซาเล็มนั้นกำลังก้าวหน้าต่อไปและมีการอุดรอยแตกต่างๆเขาทต้งหลายก็โกรธมากและพวกเขาทั้งหมด จึงวางแผนกันจะมาสู้รบกับเยรูซาเลม็มและก่อการโกลาหนขึ้นในนั้นแต่พวกเขาทวกเราได้อ้อนวอนต่อพระเจ้าของเราและวางยามป้องกันพวกเขาทั้งกลางวันและกลางคืนแต่คนยูดากล่าวว่าของเขาที่คนที่ขนของก็กำลังสุดลงและมีสิ่งปรักหักพังมากเราไม่สามารถซ่อมแซมแห่งได้และศัตรูของเราก็กล่าวว่า เขาจะไม่ทันรู้ไม่ทันเห็นจนกระทั่งเราจะเข้ามาท่ามกลางเขาและฆ่าเขากับยับยั้งงานของเขาเมื่อพวกยิวที่อยู่ใกล้เขาทั้งหลายมาก็ได้บอกเราตั้งสิบครั้งว่าพวกเขาจะลุกขึ้นมาต่อสู้เราจากทุกแห่งที่พวกเขาอยู่ข้าพเจ้าจึงตั้งประชาชนไว้ในส่วนที่ต่ำที่สุดข้างหลังกำแพงในส่วนที่ยังเปิดอยู่ตามตระกูลของเขาให โดยให้ถือดาบหอกและคันธนูข้าพเจ้ามองดูแล้วลุกขึ้นพูดกับคุนนางและเจ้าหน้าที่ทั้งหลายกับคนนอกนั้นว่าอย่าก,กลัวเขาเลยจงระลึกถึงองค์เจ้านายผู้ยิ่งใหญ่และน่ายำเกรงและต่อสู้เพื่อพี่น้องของท่านลูกชายลูกสาวของท่านภรรยาและบ้านของท่านต่อมาเมื่อศัตรูของเราได้ยินว่าเราทราบเรื่องแล้วและพราเจ้าได้ทรงทำลายแผนงานของพวกเขา พวกเราต่างก็มายังกำแพงที่งานของตนทุกคนผู้รับใช้ของข้าพเจ้าครึ่งหนึ่งทำการก่อสร้างอีกครึ่งหนึ่งถือหอกโล่คันธนูและเสื้อกราะและบรรดาประมุขหนุนหลังพวกยูดาผู้ที่ก่อสร้างกำแพงและบรรดาผู้ที่ขนของก็ยกของขึ้นทุกคนมือหนึ่งทำงานอีกมือหนึ่งถืออาวุธไว้ผู้ก,ก่อสร้างทุกคนมีดาบคาดอยู่ที่สีข้างขณะที่เขาสร้าง ชายที่เป่าเขาสัตว์อยู่ข้างข,าาข้าะเจ้าข้าะเจ้าพูดกับคุณนางและเจ้าหน้าที่ทั้งปวงกับคนนอกนั้นว่าการงานก็ใหญ่โตและกระจายกันไปมากแยกกันอยู่บนกำแพงห่างจากกันเมือ่อพกท่านได้ยินเสียงเป่าเขาสัตว์อยู่ตรงไหนจงวิ่งกรูกันไปหาพวกเราที่นั่นพระเจ้าของเราทั้งหลายจะทรงต่อสู้เพื่อพวกเราเราจึงทำงานกันพวกเราครึ่งหนึ่งถือหอกตั้งแต่เช้ามืดจนดาวขึ้น ครั้งนั้นข้าพเจ้าพูดกับประชาชนอีกว่าขอให้ผู้ชายทุกคนกับคนใช้ของเขาด้วยค้างคืนเสียภายในเยรูซาเล็มเพื่อเขาจะเป็นยามให้เราในกลางคืนและทํางานกลางวันข้าพเจ้าพี่น้องของข้าพเจ้าหรือคนใช้ของข้าพเจ้าหรือคนยามผู้ติดตามข้าพเจ้าก็ดีไม่มีใครถอดเครื่องแต่งกายออกต่างก็ถืออาวุธไว้เอเมนขอเชิญนั่งลงได้ครับ หัวข้อในคาเทศนาในเช้านี้นะครับคือหัวข้อว่าชัยชนะเหนืออุปสรรคและการขัดขวางต่อต้านชัยชนะเหนืออุปสรรคและการขัดขวางต่อต้านถ้าเราอ่านย้อนในบทที่3นะครับเราจึงเรารู้แล้วว่าในฮมีเริ่มต้นในการแบ่งงานแล้วแบ่งให้คนต่างๆรับไิดชอบร่วมกันและพอขึ้นบทที่4ทันทีเมื่อขึ้นบทที่4ทันทีเมื่อเริ่มต้นกําลังจะลงมือก่อสร้าง อุปสรรคก็เกิดขึ้นมาพร้อมๆกันทันทีทันทีเมื่อชาวยูดาห์เวลานั้นตั้งใจทําสิ่งที่ดีตั้งใจเดินติดตามพระเจ้าตั้งใจในการมารื้อฟื้นกําแพงเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าปัญหาก็เกิดขึ้นมาพร้อมๆกันทันทีที่น้องเคยสงสัยไหมว่าทำไมพระเจ้าต้องให้เกิดปัญหาคู่กับการทำงานของเราซัตลอดเวลา ทำไมห,หลายครั้งเมื่อเราตั้งใจทำสิ่งที่ดีปัญหาก็จะเกิดขึ้นอยู่ข้างๆเราอยู่เป็นสัญญิสฐซทุกครั้งไปทำไมจึงเมื่อเราตั้งใจในการทำดีถวายพระเจ้าตั้งใจในการรับใช้พระเจ้ามักจะมีอุปสรรคขัดขวางมักจะมีบางคนที่ไม่เข้าใจมักจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้เราต้องรู้สึกว่ามันไม่ราบรื่นเอาซะเลยแต่อย่าแปลกใจไปนะครับเพราะว่า พระคมพีได้บอกเราล่วงหน้าแล้วขนาดเนฮมีได้รับอนุญาตจากกษัตริย์จากพระราชามารับอนุญาตมาแล้วนะครับในการจะมาสร้างกำแพงไม่ได้ทำโดยพระละการแต่จนแล้วจนรอดก็ยังปรากฏชื่อตัวละครหลักที่เป็นหอกข้างแคร่ของชาวยูดาเวลานั้นตลอดเรื่องก็คือสันบารัตและโทบีอาสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานั้นเนี่ย เมื่อในฮามีและชาวยิวหรือชาวยูดาห์ที่เหลืออยู่นะครับเริ่มต้นลงมือสร้างวันล้วนั้นเนี่ยเขาถูกเริ่มต้นถูกดูแคลนใช่ไหมถ้าเราอา่านในข้อที่สองข้อที่สามเ,เราจะพบว่าเมื่อเขาจะเริ่มต้นทําสิ่งที่ดีถวายพระเจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาถูกดูแคลนในศักยภาพเขาถูกดูแคลนในความสามารถเขาถูกเข้าใจผิดในแรงจูงใจใช่ไหมเขาถูกลดถ,ถูกลดทอนคุณค่าของตัวของเขาลง ใช่ไหมพอจะเริ่มต้นทํางานจะเริ่มส้นสร้างกบแพงสันบารัตโทบีอามาแล้วบอกว่าพวกยวออนแอนะทำอะไรกันผมชอบในฉบับแปลอมตะธรรมมากเขาแปลว่าพวกยิวกระจอกงอกง่อยจะทําอะไรจะทําอะไรกันโอเป็นการเลือกคําแปลได้โอโหเห็นอารมณ์มากเลยไอพวกกระจอกงอกง่อยคิดดูนะพี่น้องลองนึกตัวเองนะถูกโคชีหน้าอย่างเงี้ยน้ำหน้าอย่างแกจะทําอะไร ชาวยิวกำลังจะเริ่มต้นทำสิ่งที่ดีกำลังเริ่มต้นในการรับใช้พระเจ้าถูกชี้หน้ายังแกจะทำอะไรเจ้าผู้เชื่อกระจองห้องเลยเจ้าผู้เชื่ออ่อนแอเจ้าคนปัญหาเยอะอย่างนี้เหรอจะรับใช้พระเจ้าอย่างนี้เหรอจะทำสิ่งที่ดีขำขำไปเถอะหวังอะไรสูงเกินไปหรือเปล่าทันทีที่ชาวยิวกับเนฮามีกำลังจะเริ่มต้นแบ่งงานกันแล้ว อาจจะเริ่มจะขุดของจะเริ่มต้นจะชั้นในการฉาบป,ปูนแล้วสันบารัสมาแล้วครับดูถูกในความสามารถดูถูกในแรงจูงใจดูถูกในคุณค่าต่างๆโทบีอามาซ้ําเติมว่าโอโ้สิ่งที่เขากำลังสร้างอยู่นั้นในข้อที่3ถ้าสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งตัวเดียวเองนะวิ่งขึ้นบนกําแพงมันจะพังลงมาเป็นการดูถูกสิ่งที่ทํามากเลยใช่ไหมว่าโอ้โหเราสาสร้างกาแพงมาซะดีใช่ไหม นี่เปรียบเทียบซะไม่เหลือคุณค่าเลยมัดสุนัขยิ่งจอกตัวเดียววิ่งไปมันจะพังลงมาเลยที่น้องเคยเจอแบบนี้ไหมว่าบางทีเราอาจจะตั้งใจดีใช่ไหมอยากทําสิ่งที่ดีเราตั้งใจดีแต่บางทีเราเจอคนที่ดูแคลนเราเคยเจอไหมครับดูแคลนเราทีหน้าเราแล้วก็ย้อนกลับพาเราย้อนกลับไปหาอาดีตว่าโอ้ฉันจําได้ เธอเนี่ยเมื่อก่อนนู่นเป็นแบบนี้ตอนนี้จะมาทำอย่างนี้เหรออยากเมื่อก่อนเรียนได้0.00ไม่ใช่เหรอถ้าจะไม่ผิดก็คือา <c oughs> หากเกรดไม่เจอแล้วจะมาทําเป็นตั้งใจเรียนดีเหรอฝันไปเถอะตอนผมเรียนปริญญาตรีนะผมเนี่ยเรียนไม่ให้เก่งเพราะผมแบ่งเวลาแล้วก็แบ่งเวลาไม่ให้เก่งชอบทํากิจกรรมมากกว่าเรียนมาเนี่ยจบมาเนี่ยเรียกว่าอาจารย์เชิญเชิญจบเพราะว่าสองก,อกว่าเท่านั้นเอง แล้วพอจะมาเรียนโทรเนี่ยผมก็ตั้งใจมาโอ้โหไม่ได้แล้วพระเจ้าคาบลงเลคคอร์ดไม่สวยทันสคริปต์ไม่สวยเลยอย่างนี้ลําบากแน่เลยพระเจ้าเขาจะตั้งใจใหม่ลงเรียนวิญญาโทแล้วผมก็พกสม,มุดไปเลยว่าทุกอย่างอะไรนะนักนกปมันเขียนว่าเกรดที่ต้องการคือ A อเท่านั้นอ่าพอดีมีคนขายสม,มุดเล่มนั้นพอดีก็เลยซื้อมาเต็มเลยนะเอาไปเรียนด้วยเพื่อนๆก็เห็นโอ้โหขำอะไรเอากันเลยเหรอบอกชายเอางนันเลยเอาอย่างนี้เลยมันต้องอย่างนี้เลยเพื่อเรา อดีตไม่ได้เป็นตัวกําหนดอนาคตของเราใช่ไหมครับผมก็ตั้งใจใหม่แล้วผมก็ทําได้ตามนั้นด้วยพลาดตัวเดียวได้บีบวกมาแต่ก็ได้เป็นที่หนึ่งของรุ่นพี่น้องที่รักยิ่งอดีตองท่านเป็นยังไงก็ตามอยากให้ใครมาชี้หน้าบอกว่าโอ้ยอย่างแกทาไม่ได้หรอกพี่น้องที่รักยิ่งอดีตมันคืออดีตอนาคต,อ,ตอยู่ในมหาดของพระเจ้าน,นะครับแล้วพอถึงข้อที่678ชาวยูดาห์ผ่านมาได้ เริ่มต้นสร้างมาได้ก่อนก่อนจะเริ่มสร้างโดนไปดอกหนึ่งใช่ไหมทีนี้สร้างมาแล้วครึ่งทางโดนอีกทีนี้ไม่ได้โดนแค่ดูถูกเหยียดหยามเพราะว่าเออมันสร้างได้จริงฮะมาอีกครั้งหนึ่งคือมาทีนี้มาข่มขู่เลยมาข่มขู่ข้อ6ก8นะ็เนี่ยเขามาข่มขู่เลยว่าโอ้โหมีจะยกกองทัพมานะโทบิอาสมรัตคนอาหลับคนอมโมนคนอัสโดนโอ้โหลายล้อมเลยนะครับได้ยินว่าการซ่อมแซมมันกำลังคืบหน้าไป พวกเขาวางแผนจะมาสู้รลกกับเยรูซาเลม็มในประวัติศาสตร์เวลานั้นเนี่ยชาวเยรูซาเล็มเนี่ยเมืองเนี่ยอิสราเอลเป็น,เป,นปเป็นประเทศชุมชนที่ขึ้นชื่อลือชามากในย่านนั้นว่าดุดันเคยมีกองทัพยิ่งใหญ่เป็นอาณาจักรใหญ่สมัยดาวิดสมัยโซโลโมอนเคยยิ่งใหญ่มากทุกคนจึงเกรงกลัวกองทัพอิสราเอลในเวลานั้นในอดีตและพอเขารู้ว่า อาณาจักรก็แตกกันเป็นเหนือใต้เหนือถูกตีอสัสเตเลียตีไปแล้วอาณาจักรใต้โดนมาบิลลนตีแตกไปพวกเขาก็อาจจะสบายใจว่าไม่มีกองทัพอิสราเอลมารบมารบกวนแล้วแต่เวลานี้ปรากฏว่าเนหธมีสามารถขออนุญ,ญาตกลับมาสร้างกำแพงได้และก่อนหน้านั้นเอสราและสซุบบาเบลสามารถขออนุญ,ญาตกลับมาสร้างวิหารได้พวกเขาจึงเห็นว่ามันเหมือนจะเริ่มสร้างประเทศใหม่อีกครั้งหนึ่งวิหารสร้างแล้ว กำแพงเมืองสร้างแล้วก็เราจะกลายเป็นเมืองอีกครั้งหนึ่งยอมไม่ได้จึงมาข่มขู่จึงมาขู่ว่าจะมาทําลายจะยกกองทัพมาทําลายพี่น้องเคยโดนอย่างนี้บ้างไหมท่านทํางานไปครึ่งกลางๆปรากฏเจอคนที่เขาไม่หวังดีไม่ชอบหน้าท่านท่านผลงานเข้าตาเจ้านายท่านทํางานเป็นที่รักของอาจารย์เจอคนหมันไส้อิสนาห,หมันไส้เหลือเกินไห <laughs> คนไทยเป็นคนที่มีเอกลักษณ์หนึ่งคือมีเขาหมันไส้ ซึ่งไปหาคํานี้ในภาษาอังกฤษค่อนข้างจะยากนะฮะอารมณ์มันจะเป็นแบบอิจฉาไหมไม่อิจฉาฉันไม่อยากได้อย่างเขาหรอกแต่ฉันหมั่นไส้มันให้เป็นอย่างนั้นไหมก็ไม่อยากเป็นไม่อยากได้แต่ก็ไม่อยากเห็นเขาได้ดีด้วยอ่านี่คืออารมณ์หมั่นไส้งนั้นคนอิสราเอลนั้นถูกหมั่นไส้ว่าโอ้โหทางานไปแล้วครึ่งทางทํางานเจริญก้าวหน้าได้ดีแล้วเจอคนขัดขวาง เยาะเยอะดูถูกไม่พอจะขู่ทำร้ายจะมาโจมตีด้วยและปรากฏว่าคำยาะเย้ยคำถากถางคำดูถูกและการข่มขู่ได้ผลระดับหนึ่งในพระคัมภีร์ในข้อที่10เนี่ยปรากฏเหตุการณ์ว่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากภายนอกจากคนภายนอกจากคนหลากหลายที่มาเนี่ยปรากฏว่าเริ่มต้นในการมากระทบจิตใจของ ชาวยวเวลานั้นแล้วข้อ10คนยูดาบอกว่าเลี่ยวแรงของคนที่ขนของก็กำลังสุดลงแล้วเจอขู่หนักๆเข้าใช่ไหมเจอยะเยะ้เยเจอขู่เจอเริ่มสุดแล้วกำลังเริ่มสุดและมีสิ่งปรกหักพังมากเราไม่สามารถซ่อมกำแพงได้เขาเริ่มหมดแรงแล้วเขาเริ่มท้อใจเขาเริ่มหมดแรงเริ่มท้อใจเขาเริ่มมองว่างานนั้นมันมากเกิน กำลังของเขาพี่น้องเคยเป็นไหมรู้สึกว่างานมันมากเกินกำลังเราจะทิ้งสักกลางทางดีไหมเนี่ยเราทิ้งกลางทางดีไหมงานมันมากเกินกำลังและถูกมองว่าความสามารถทำไม่ได้จริงมีครั้งหนึ่งสมัยผมเริ่มทำงานใหม่ๆผมรับใช้เต็มเวลาในเคได้จากแห่งหนึ่งแล้วผมได้รับผิดชอบอายุเพียงแค่ประมาณสักน่าจะยี่ห้ายี่หกได้นะ่ะไม่น่าไม่น่าจะเกินนี้ ถูกรับมอบหมายให้เป็นผู้จัดการงานคริสต์มาสแห่งหนึ่งที่ใหญ่มากต้องมาจัดที่เดอะมอลล์บางกะปิฮอลใหญ่มากเลยแล้วเป็นครั้งแรกที่มีการเชิญสเสด็จอีกปรากฏผมกลายเป็นผู้จัดการงานโอ้โหมันเป็นการแบกภาระที่หนักมากเพราะว่าไม่เคยทํางานขนาดสเกลใหญ่ขนาดนั้นต้องดูเวทีเมื่อก่อนไม่มีคอมพิวเตอร์ด้วยก็ต้องสร้างแบบจําลองขึ้นมาจริงๆว่าจะียังไงอะบทละครจะเป็นยังไงเสียงจะเป็นยังไง งบประมาณมีอยู่นิดเดียวเราจะทําไงให้มันได้จริงเราจะเชิญเสด็จเนี่ยโอ้โหถ้าจะเสด็จถ้าเจอเสด็จมาแล้วเกิดผิดพลาดมาเนี่ยตายเลยยุ่งไปหมดทั้งองค์กรแน่นอนก็มีความกังวลมากและเครียดมาเพราะประสบการณ์ก็ไม่มีแล้วคนก็ไม่ไว้ใจว่าโอ้โหนายสลันนายสลันพึ่งพ้นเ,เป็นเจ้เพศมาหมาดๆแต่ทารอดไหมเนี่ยไม่น่าจะไปรอดได้ปรากฏว่าผมก็มีความกังวลใจมากนะ,ะว่ามันเป็นงานใหญ่งานแรก แล้วก็เป็นงานที่เสี่ยงด้วยและมีรายละเอียดมากมายก็ถูกดูถูกทั้งในแรงกดดันทั้งในคําถามว่าคนไม่มั่นใจว่าจะเปลี่ยนผู้จัดการดีไหมเนี่ยเปลี่ยนตัวดีไหมนะยังพอทันยังพอทันว่าเดี๋ยวงานจะล่มเอาแต่สุดท้ายปลายทางเมื่อเราผ่านมาได้เมื่อพระเจ้าทรงช่วยงานก็ลุล่วงไปได้อย่างอัศจรรย์พี่น้องถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่ท้อใจสะก่อนเราจะประสบความสําเร็จได้ในวันในวันหนึ่งเวลาใดเวลาหนึ่งอย่างแน่นอน เอ่อมั้ยครับถัดมาในข้อ11เนี่ยพรชาวยูดาเริ่มถูกข่มขู่มากเข้าข้อ11เขาบอกว่าศัตรูของเรากล่าวว่าเขาจะไม่ทันรู้ไม่ทันเห็นจนกระทั่งเราจะเข้ามาท่ามกลางเขาและฆ่าเขากับยับยั้งงานของเขาชาวยูดาเริ่มกลัวแล้วเริ่มกลัวการถูกข่มขี่เขาเริ่มแพ้แล้วเริ่มแพ้คำสบประมาทแล้วข้อ12ออ่านต่อมาบอกว่าแล้วพวกยิว ที่อยู่ใกล้เขาทั้งหลายนี่พวกเดียวกันแล้วนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยศัตรูกล่าวใช่ไหมนี่พวกยิวแล้วคืออาจจะเป็นคนที่ที่ไม่ได้มาด้วยกันที่ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้อาสาตัวมาสร้างกำแพงหรือคนที่อยู่รอบๆที่เป็นเมืองร้างก็มีคนอยู่ไม่มากไม่น้อยนะครับก็บอกว่าบอกเราตั้ง10ครั้งในภาษาเดิมหมายความว่าบอกบ่อยๆนะไม่ได้สิครั้งตามจํานวนนะบอกบ่อยๆบอกจนหูชามานั้นบอกว่าพวกเขา จะลุกขึ้นมาต่อสู้เราจากทุกแห่งที่พวกเขาอยู่ทำนองว่าชาวยูดาห์เนี่ยที่เคยเข้มแข็งเนี่ยเริ่มชักจะใจฝ่อแล้วเริ่มชักจะกลัวแล้วว่าโอ้โหเริ่มจะคล้อยตามแล้วที่น้องถ้าเราอ่านเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เนี่ยแล้วเปรียบเทียบกับชีวิตเราถ้าเราเปรียบเทียบเปรียบได้ว่าการสร้างกำแพงคือการสร้างความมั่นคงของชีวิตการสร้างความสำเร็จของชีวิตเหตุการณ์ในเวลานั้นก็อาจจะ คล้ายคลึงกับเหตุการณ์ของท่านไม่มากก็น้อยบางคนอาจจะเคยประสบกับปัญหาว่าท่านเป็นเพียงแค่เด็กธรรมดาต้นทุนน้อยแต่ท่านมีความฝันใหญ่แค่อ้าปากเล่าความฝันก็ถูกดูถูกแล้วดูหม,มิ่นแล้วหลายคนอาจจะสร้างเนื้อสร้างตัวมาจนถึงระดับหนึ่งว่าเริ่มจะประสบความสําเร็จแล้วและท่านมีความตั้งใจในการทําให้สําเร็จมากขึ้นท่านเริ่มต้นทําไปสักพัก ท่านก็เริ่มถูกขัดขวางถูกอิจฉ้าถูกคนไม่เห็นด้วยถูกคนไม่หวังดีมากระทบกระเทือนการทำงานของท่านก็เป็นไปได้หรือท่านอยากจะสร้างครอบครัวของท่านท่านตั้งใจดีในการสร้างครอบครัวแต่ปรากฏว่าก็มีอุปสรรคจากบุคคลภายนอกเข้ามากระทบกระเทือนครอบครัวของท่านจนบางทีใจก็เริ่มฟอใจก็เริ่มท้อเราเริ่มสงสัยในสิ่งดีที่เราทา หรือบางคนเป็นผู้รับใช้พระเจ้าดูแลกลุ่มแคร์ดูแลกิจจักรแล้วท่านตั้งใจดีท่านมีความมีนิมิตมีการทรงเรียกแต่ระหว่างทางท่านเจออุปสรรคเจอการขัดขวางเจอความไม่หวังดีคำถามคือท่านจะลุยหน้าต่อหรือท่านจะยอมแพ้ดีถ้าท่านลุยหน้าต่อเป็นไปได้สองทางแพ้กับชนะแต่ท่านถอยออกเป็นไปได้ทางเดียว ก็คือแพ้ฉะนั้นคิดแบบมนุษย์คิดแบบมนุษย์มันคุ้มค่าที่เราจะสู้ต่อให้จบเกมเอเนไหมครับแล้วถ้าคิดแบบพระเจ้ามีพระเจ้าทรงอยู่ด้วยจึงไม่มีอะไรน่ากลัวว่าทําไมเราจะไม่สู้ต่อให้จนสุดทางในสิ่งที่เราตั้งใจในการทํานําถึงที่ดีเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าที่น้องวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันในสองประเด็นนะครับประเด็นแรกคือข้อคิดแล้วก็ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับอุปสรรคและการขัดขวางต่อต้านจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบทที่4นี้เนี่ยเราได้ข้อคิดและได้ข้อเท็จจริงอะไรบ้างเพื่อเราจะเข้าใจถึงอุปสรรคและการขัดขวางที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราสิ่งแรกคือในทุกการดีเนี่ยมักจะมีการขัดขวางต่อต้านจากผู้ไม่หวังดีนี่คือธรรมชาตินี่คือความจริงที่เราควรจะยอมรับและอย่าไปตกใจ ในทุกการดีที่เราทำมักจะมีการขัดขวางต่อต้านจากผู้ไม่หวังดีน้ำดีน้ำเสียอยู่ด้วยกันไม่ได้ความดีความชั่วก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ความสว่างความมืดก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ฉะนั้นเมื่อท่านตั้งใจทำดีถวายเกียรติพระเจ้าเมื่อท่านตั้งใจในการเป็นลูกที่ดีตั้งใจในการจะทำงานที่ดีตั้งใจทำทุกสิ่งอย่างถูกกฎหมายตั้งใจรับใช้พระเจ้าอย่างเข้มแข็งแน่นอนมันจะมีบางคน ที่อาจจะไม่ได้หวังดีและไม่อยากที่จะสนับสนุนท่านในการทำการของพระเจ้าดังนั้นเราจงรู้ว่าเมื่อเราเริ่มต้นจะทำสิ่งที่ดีอุปสรรคก็อาจจะตามมาแต่อย่าให้เราเกรงกลัวตอนนี้ผมอายุ1ิบ8นะครับผมเรียนที่อาสามชัญใช่ไหมตอนนั้นม5และม .6 ช่วงนั้นเนี่ยผมก็ประกาศน่าดูเลยนะประกาศในโรงเรียนประกาศขาเ่เวอร์เอราศประกาศประกาศ,กาศจน มปลายเนี่ยผมประกาศหมดเลยสารระดับระดับหนึ่งประมาณ300กว่าคนไปประกาศตามห้องขอทําโครงการ,รนู่นนี่นนั่นเนี่ยแล้วก็แสดงจุดยืนที่ชัดเจนในการเป็นคริสเตียนไม่ไว้ยลูกคารบไม่ทําในสิ่งที่ผิดปรากฏว่าชื่อเสียงเริ่มมานะฮะชื่อเสียงเริ่มมาว่าไอเด็กคนนี้มันประหลาดนะสุดท้ายมีอยู่วันหนึ่งผมถูกครูแนะแนวเนี่ยเรียกเลยนะฮะเรียกพบทำนองว่า แล้วก็นั่งคุยแบบคล้ายๆเป็นการให้คำปรึกษาเด็กเด็กมีปัญหาทางทางจิตอ่ะเธอเป็นยังไงบ้างครอบครัวเธอเป็นยังไงทำนองว่าดูแลเด็กนีมมังคงมีปัญหาทางจิตแน่นอนเลยนะฮะถึงได้อูหประกาศเรื่องราวเยซูใหญ่เลยนะตั้งใจในการเดินไม่วหว้ลูกเขาลบไม่ไหว้แล้วบอกเพื่อนในกลุ่มว่าเราเราเป็นคริสเตียนเราไม่เราไม่ทําสิ่งที่ผิดต่อต่อพระกัมภีร์จนเริ่มมีหลายคนเริ่มมา รู้จักกับพระเจ้าแล้วก็เรียกไอหัวโจกไปนะคือผมนะเธอเป็นยังไงบ้างเหมือนคุยให้คำปรึกษาเข้าสลิงนะฮะเป็นยังไงอ๋อครูเข้าใจอะไรเงี้ยผมก็ประกาศกับครูประกาศประกาศประกาศกับครูครูก็อ๋อเหรอ๋ออ๋อครูเข้าใจอ๋อเหยอย่างงี้ยแล้ครูอยู่หลายชั่วโมงเลยสุดท้ายครูก็ปล่อยผมมานะฮะสุดท้ายครูออกบวชเลยนะครูไปบวชเลยคงจะซึ้งซับซึ้งในรถธรรมะ ที่เราได้ประกาศข่าวประเสริฐไปแล้วอยู่มาอีกครั้งหนึ่งประกาศต่ออีกทีเจอเหมือนกับเป็นผู้ช่วยครูใหญ่เรียกคุยเลยเรียกไปนั่งคุยในห้องประชุมใหญ่ไม่ได้เรียนเลยครึ่งบ่ายไม่ได้ม่ได้เข้าห้องเรียนเลยอยู่ๆหายไปจากห้องเพราะว่าถูกครูไปนั่งคุยนั่งคุยในห้องประชุมใหญ่เหมือนกับเด็กคนนี้มันต้องมีอะไรบางอย่างปร,ประหลาดแน่นอนเลยนะถึงถูกเรียกเลยถูกเรียกไปคุยอยู่นานคุยอยู่ครึ่งวันเรื่องราวพระเจ้าพอดี บร์เป็นคาทอลิกผมเป็นคริสเตียนก็เลยคุยกันในเรื่องความเชื่อว่ามันแตกกต่างกันอย่างไรระหว่างคาทอลิกกับคริสเตียนก็นั่งคุยกันอยู่นานสองนานมากขอคุณพระเจ้าว่าผ่านมาได้นะครับผ่านมาสุดท้ายมาบเดอร์ที่เป็นอธิการโรงเรียนเนี่ยก็ให้การสนับสนุนกลุ่มคริสเตียนพอเขาบอกว่าบอกว่าเอาละ่บะบเดอร์ประทับใจเธอมากเราพระเจ้าองค์เดียวกันงั้นบร์ก็จะเปิดห้องให้กับ กลุ่มคริสเตียนในการทำกลุ่มแคร์ให้ไป,ปให้ไปโปรโมตงานประกาศของกลุ่มคริสเตียนได้ที่น้องถ้าเราเริ่มต้นการเดียวเราจะไปกลัวอุปสรรคปัญหาเอเมนไหมครับพระเจ้าจะช่วยเราเพราะทุกการดีจะมีอุปสรรคอย่างแน่นอนนี่คือความจริงประการที่หนึ่งสิ่งที่สองที่เป็นข้อคิดและความจริงนะครับคืออุปสรรคและการต่อต้านจากภายนอกเนี่ยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาตลอดเวลาตั้งแต่ตั้งแต่คิดแล้วตั้งแต่เริ่มฝันแล้วครับ เริ่มฝันก็จะมีคนไม่เห็นด้วยแล้วแค่เราฝันแค่เราเอ่ยปากจะทำเนี่ยก็มีคนไม่เห็นด้วยแล้วงั้นเราอย่าประหลาดใจถ้าเราจะรู้สึกว่ามีคนไม่เห็นด้วยมีคนจะขัดขวางสิ่งที่เราตั้งใจทําสิ่งที่ดีเมื่อก่อนตอนเด็กนะผมเป็นคนขี้อายนะฮะขี้อายมากไม่กล้าไม่กล้าริเริ่มทําอะไรเพราะว่าอยู่ในกรอบมาตลอดไม่กล้าริเริ่มทําสิ่งใหม่ๆขนาดว่าจะเอาไม้มาต่อเป็นของมึงยังไม่กล้าเลยกลัวพ่อว่า เพราะว่ากลัวหาว่าวุนว่นยุ่งวุ่นวายทําอะไรเลอะเทอะบ้านก็ไม่กล้าไม่กล้า,ลาปรากฏมีวันหนึ่งมีญาติมาจากสมัยโกลกนี่คนละคู่กับผมเลยคือเขากล้าทุกอย่างเลยเพราะว่าครอบครัวเขาเนี่ยปล่อยให้ทําะตามที่ฝันอยากจะทําปรากฏวันนั้นญาติมาค้างบ้านอยู่มาอยู่ด้วยกันอยู่หลายเดือนเลยญาติก็พาผมทําอะไรหลายอย่างที่ไม่เคยทําพาไปตัดไม้ เป็นเด็กมัธยมต้นนะพาไปตัดไม้เลื่อยไม้มันจะสร้างอะไรบางอย่างอาณาจักรมันก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็พาผมไปตัดไม้เลื่อยไม้โอ้โหพาสนุกมากเลยผมรู้สึกเอ,อิ้มทาได้ฮะแม้ว่าเราอาจจะไม่เคยเรากลัวไงเรากลัวไม่กล้าทําเออคนจะว่าเราไม่นะถ้าเราลิเริ่มไปเนี่ยเออคนจะว่าเราไหมจะมีคนไม่เห็นด้วยไหมนะไม่กล้าทำอะไรสักอย่างแต่ญาติคนนั้นเนี่ยสอนให้ผมรู้ว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีนะเราเริ่มต้นทําเลย เพราะว่าไม่ว่าเราจะทำยังไงก็ตามไม่ว่ายัางไงก็ตามจะมคีคนที่ไม่เห็นด้วยจะเริ่มคิดเริ่มฝันหรือระหว่างทางก็ตามพระธรรมตอนนี้เนี่ยที่น้องอ่านพระสักครู่นี้เนี่ยเป็นการต่อต้านในช่วงยุคเนฮามีแต่ถ้าย้อนเวลาไปยุคเอสราที่ผมได้เกิดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพระธรรมเอสรากับพระธรรมนี้เป็นพระธรรมฝาแฝดกันนะครับในสมัยก่อนเป็นพระธรรมเล่มเดียวกันสมัยนู้นย้อนไปเลยคือเรียกว่า1เอสราสองเอสราเลย คือเป็นเรื่องราวเดียวกันและสันนษฐามว่าคนเขียนก็เป็นคนคนเดียวกันด้วยแต่เขียนคนละช่วงเวลาเล่าถึงคนละช่วงเวลาแต่เป็นยุคร่วมเดียวกันคือยุคที่ชาวยิวตกไปเป็นทาสของบาบิโลนแล้วก็ต่อไปเป็นทาสของเปอร์เซียเอสลาเป็นผู้เผยพระชนะเป็นคนที่เล่าธรรมัญญตตของพระเจ้าได้เล่าถึงการเริ่มต้นในการกลับมาสร้างวิหารอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่บาบิโลนมายึดเยรูซาเล็มก็ทําลายวิหารทิ้ง แล้วก็กว่าต้อนคนไปเป็นยุคไปเป็นเฉลยในยุคของดาเนียนถ้าเป่น้องจําได้เขาทำดาเนียนเซลุบบาเบลเริ่มต้นในการรื้อฟื้นสร้างวิหารในเวลานั้นเนี่ยตอนที่จะสร้างวิหารก็มีอุปสรรคขัดขวางแล้วก็มีคนไปยุแยงพระราชาว่าไอ้พวกนั้นมันจะก่อการกรบฏจนพระราชาถัดมาเนี่ยออกเกษฎีกาสั่งหยุดการก่อสร้างจนการก่อสร้างวิหารค้างเติงอยู่ สร้างมาได้มเท่าไหร่ก็ค้างอยู่สุดท้ายพระเจ้าก็ทรงทําการให้กษัตริย์ดาริอัสเกิดการโดนใจจากพระเจ้าไปค้นพบคําสั่งย้อนยุคกลับไปในหลายสิบปีก่อนนั้นว่าให้ให้ชาวยูเนี่ยสร้างวิหารดาริอัสก็เลยจัดเต็มเลยสั่งใหม่บอกให้สร้างและสั่งต่อตัวได้ว่าใครขวางตายใครขัดขวางตายสถานเดียวอย่าขวางอย่าขวางชาวยูพระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุด อย่าขัดขวางสนับสนุนทุกอย่างเพื่อให้ชาวอยู่สร้างวิหารขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งได้ดูเหมือนเรื่องจะจบว่าโอ้โห,โโหกษัตริย์เปอร์เซียสนับสนุนแล้วปรากฏว่าพอมาสร้างกำแพงก็สตอรี่เดียวกันเลยเริ่มต้นก็ลาบลื่นถัดมาก็มีอุปสรรคอีกเหมือนกันฉะนั้นกำลังจะบอกว่าอุปสรรคปัญหามันเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงเวลาอย่าชะล่าใจ นะครับชีวิตมนุษย์มีดีมีร้ายสลับกันช่วงนี้เราสําเร็จก็ให้ชื่นชมในความสําเร็จแต่ก็อย่าชล่าใจว่าปัญหาจะไม่มีอีกแล้วและเมื่อเรามีปัญหาในชีวิตก็ขอบคุณพระเจ้าสลับปัญหาเหล่านั้นแต่ก็อย่าไปท้อใจว่าความสําเร็จจะไม่มีวันเกิดขึ้นอีกแล้วเพราะพระเจ้าจะควบคุมทุกอย่างในจังหวะเวลาของพระเจ้าเห็นไหมครับสิ่งที่สาที่เป็นข้อคิดคือว่า พระเยซูบอกไว้แล้วว่าถ้าเราเดินตามน้ำพระทัยพระเจ้าเนี่ยเราจะถูกขัดขวางต่อต้านไม่เพียงแต่การขัดขวางต่อต้านเนี่ยเกิดขึ้นได้ในทุกการดีของเราเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงเวลาแล้วเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนด้วยเพราะพระเยซูก็บอกไว้ล่วงหน้าแล้วมัทธิวบทที่5นะครับข้อ10ถึงข้อที่12คนที่ถูกข่มเหงเพราะเหตุความชอบธรรมก็เป็นสุข เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาทั้งหลายเมื่อพวกเขาจะตเตีนข่มเหงและนินทาว่าร้ายท่านทั้งหลายต่างๆเป็นความเท็จเพราะเราท่านก็เป็นสุขจงชื่นชมยินดีเพราะว่าบําเน็จของพวกท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์เพราะพวกเขาข่มเหงบรรดาผู้นนที่อยู่ก่อนท่านเหมือนกันท่านันพระเยซูบ,บอกเราว่าอะไรครับอย่าประหลาดใจอย่าประหลาดใจเลยที่เราจะมีอุปสรรคขัดขวางการต่อต้าน หรือไปถึงการข่มเหงในสิ่งดีที่เราตั้งใจทำอย่าประหลาดใจเมื่อเราจะเมื่อเราเริ่มต้นเป็นการประกาศข่าวประเสรศิฐนำคนกลับมาหาพระเจ้าแล้วเราจะมีการข่มเหงต่อต้านเกิดขึ้นบ้างในบางช่วงเวลาอย่าประหลาดใจเลยเพราะนั่นคือสิ่งที่พระเยซูทรงสัญญาไว้แล้วแต่จงขอบคุณพระเจ้าว่าเราถูกข่มเหงต่อต้านเพราะการทำสิ่งที่ดีสิ่งที่ชอบทำในสายพระเนพระเจ้า และในความเป็นจริงแล้วนะครับพี่น้องการข่มเหงต่อต้านขัดขวางความเชื่อเนี่ยเกิดขึ้นได้ในทุกแวดวงไม่ใช่แค่แวดวงาศาสนาเกิดขึ้นได้ในทุกแวดวงซึ่งเกิดจากการแตกต่างกันในความคิดจริงไหมในสังคมแห่งความบาปของมนุษย์แห่งความบาปเนี่ยเวลาเกิดความแตกต่างกันในความคิดแตกต่างกันในความเชื่อ สุดท้ายปลายทางก็อาจจะลงท้ายด้วยการมาทำร้ายกันใช่ไหมอย่างเช่นความแตกต่างในทางความเชื่อทางการเมืองแรกๆก็แค่เออเราเห็นต่างกันนะไปมา,มาพอบริหารความแตกต่างไม่ได้ก็เริ่มขัดแย้งกันเริ่มทะเลาะกันบ้านนี้สีนีเน้เริ่มทุบโตะ๊ะกันใช่ไหมเริ่มทุบโต๊ะเริ่มไม่พอใจกันสุดท้ายปลายทางมาก็เปความขัดแย้งกัน จึเป็นธรรมชาติของโลกแห่งความบาปที่ความแตกต่างในความเชื่อในความคิดอาจจะนําไปสู่การทําร้ายกันหรือต่อสู้กันได้ถ้าเราอ่านประวัติศาสตร์ของโลกใช่ไหมประวัติศาสตร์มนุษย์เนี่ยที่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เนี่ยมันก็เกิดจากความแตกต่างกันในความเชื่อความเชื่อในลัฐิการเมืองความเชื่อในชาติพันธุ์ว่าฉันคือชาติพันธุ์ที่สูงกว่าชาติพันธุ์ของพวกแก งั้นฉันเป็นชาติพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าดีกว่างั้นฉันขอกําจัดชติพันธุ์แกแล้วกันเพราะแกเป็นชนชาติที่ด้อยเป็นยีนด้อย DNA ไม่ดีงั้นกาจัดทิ้งก็แล้วกันฉะนั้นความแตกต่างเกิดขึ้นได้เสมออยู่ที่เราจะจัดการกับความแตกต่างกันในความเชื่อนั้นได้อย่างไรดังนั้นพี่น้องในด้านหนึ่งก็อย่าประหลาดใจว่าเราถูกข่มเหงต่อต้านเพราะเหตุความเชื่อเพราะนั้นไม่ใช่สิ่งประหลาดมันเกิดขึ้นอยู่เสมอบนโลกใบนี้ ไม่ได้จํากัดเพียงแต่ความเชื่อริสเซนถูกข่มเหงนะครับความเชื่ออะไรก็ตามก็มีโอกาสถูกข่มเหงได้เช่นเดียวกันถ้าอยู่ในสังคมที่บริหารความแตกต่างความขัดแย้งไม่เป็นคว,ความจริงที่4นะครับข้อคิดที่4แล้วความจริงที่4คือมารเนี่ยทำได้แค่เยอะเยอะดูถูกคมขูให้กลัวบางคนตั้งข้อสังเกตว่าโอ้โหถ้าเราเป็นผู้เชื่อเนี่ยมารจะต้องทําร้ายเราแน่ๆเลยเพราะเราทําดีเพื่อพระเจ้า มารจะมาทำร้ายเราแน่ๆแต่ในความเปจริงแล้วมารทำได้เพียงแต่การเยาะเย้ยดูถูกและข่มขู่ให้กลัวในเหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยสันบบลและโทบิอาเนี่ยเป็นผู้จ้องจะขัดขวางคนของพระเจ้าแล้วมันก็ทำได้สำหรับหนึ่งคือการข่มขู่เยาะเยะ้ยทำให้ชาวยูดากลัวแล้วก็ใจฝ่อลงดังนั้นเช่นเดียวกันถ้าเปรียบเทียบภาพคู่กันว่าผู้ขัดขวาง ในชื่อของเราวันนี้มีเพียงแค่ผู้เดียวจริงๆศัตรูของเรามีเพียงแค่มารเท่านั้นมนุษย์รอบข้างไม่ไม่ศัตรูเราอาจจะเห็นไม่ตรงกับเราหรือขัดขวางแต่เขาไม่ศัตรูเราศัตรูของเราคือมารเท่านั้นคำถามคือมารทำอะไรเราได้มากแค่ไหนมีบางคนอาจจะเชื่ออย่างนี้ว่ามารเป็นผู้ครองโลกมารเป็นผู้ครอบครองโลกดังนั้นชีวิตของมนุษย์ทุกคนจึงอยู่ใต้ การกํากับอยู่ใต้น้ำมือเงื้อมือของมารแม้กระทั่งผู้เชื่อที่มาเชื่อในพระเยซูแล้วมารก็ยังสามารถมาทำร้ายเขาได้มาจัดการเขาได้ตามใจที่มารต้องการมีความจริงบางส่วนจริงที่มานั้นครองโลกนี้อยู่เช่น <c oughs> ในหนึ่งยอห์นบทที่5้าข้อ19บอกว่าเรารู้ว่าเราเกิดจากพระเจ้าแต่โลกทั้งหมดอยู่ในมือของมาร้ายอันนี้จริง พระมีบอกว่าจริงที่โลกนี้เมื่ออดัมเอวาทาบาปโลกตกตกอยู่ในการครอบครองของมนันอันนี้คือส่วนจริงแต่ความจริงที่ต่อมาคือพระเยซูมาบังเกิดและทรงตายที่กางเขนเพื่อจะไทยเราจากน้ำมือของมานเพื่อจะพาเราออกจากการครอบครองของมานมาสู่การครอบครองของพระเจ้าแล้วในหนึ่งยอห์นบทที่3ข้อที่8บอกว่าผู้ที่ทำบาปก็มาจากมาน เพราะว่ามารก็ทำบาปตั้งแต่เริ่มแรกพระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้ตรงนี้สำคัญมากคือเพื่อทำลายกิจการของมารดังนั้นกิจการของมารถูกทำลายลงไปแล้วเมือเ่อพระเยซูทรงมาวายวชนบนไม้กางเขนยอห์สข้อ31กล่าวว่าเดี๋ยวนี้การที่ภากษามมาถึงโลกนี้แล้วเดี๋ยวนี้ ผู้ครองโลกนี้จะถูกกำจัดออกไปดังนั้นที่น้องทิ่ล้งยิ่งเป็นความจริงว่าโลกอยู่ในความบาปมารครอบครองเหนือความบาปนั้นแต่พระเยซูทรงไถ่เราแล้วและพระเยซูทรงปกป้องเราจากมารร้ายพระคัมภีร์กล่าวว่ามารเป็นเพียงแค่สิ่งที่ทําไมครับขู่คำรามและยากอบอกว่าเพียงแค่เราให้เรายืนมั่นแล้วมารจะ ขย้ำเราหรือหนีเราโอกว่าความจริงนะอาจารย์ยืนนิ่งๆมารขยํำเลยนะมันเป็นสิงใช่ไหมแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเรายืนมั่นในความเชื่อเพราะมีสัญญาว่าแล้วมารจะหนีท่านไปดังน,น,นั้นแสดงว่าภายใต้ล่มพระคุณแห่งพระเยซูเนี่ยมารทำได้แค่เยาะเยะ้ยดูถูกถากถางพาเราย้อนอดีตทำให้เราท้อใจทำให้เราเสียใจ ทำให้เราไม่มั่นใจในตัวเราเองทําให้เราไม่มั่นใจในศักยภาพที่พระเจ้ามอบไว้ให้ทําให้เราเสียดิมิตทําให้เราเสียความมุ่งมั่นในทางในการทําสิ่งที่ดีมารทําแท้กันั้นจริงๆเพราะพระเยซูมีฤทธิ์อำนาจเหนือกว่ามารถ้ามารสามารถทําร้ายผู้เชื่อได้แล้วพระเจ้าอยู่ที่ไหนแล้วพระเยซูต่ํากว่ามารหรืออย่างงั้นเหรอจึงได้ปกป้องเราจากมารร้ายไม่ได้และถ้ามารสามารถจัดการ อะไรก็ได้กับผู้เชื่อฤทธิอำนาจของการเขนของพระเยซูอยู่ที่ไหนพระเยซูมาตายกับมึงกางเขนเพื่อชัยชนะเหนือเหล็กในของมารน,นั่นคือความตายดังนั้นเมื่อเราเชื่อในพระเจ้าอย่าให้เราถูกมารหลอกเราว่ามารน,นั้นเก่งกว่าเราที่น้องเรานั้นมีฤทธิอำนาจของพระเยซูอยู่ในชีวิตเรามารทําได้เพียงแต่หลอกล่อท่านให้กลัวแต่ถ้าเรายึดมั่นในกางเขนของพระเยซูพระคุณของพระเยซู ซาตานมารก็ทําอะไรเราไม่ได้เองไหมครับเอเมนประเด็นที่สองให้เราจะดูด้วยกันในตอนท้ายนี้คือว่าแล้วเราจะผ่านอุปสรรคและการขัดขวางต่อต้านไปได้อย่างไรเรามีอุปสรรคเยอะแน่นอนนั่นคือความจริงเราอยากเรามีความฝันในสิ่งที่ดีเราจะมีคนไม่มั่นใจนั่นเป็นความจริงอุปสรรคขัดขวางจะเกิดขึ้นอยู่เสมอแล้วเราจะผ่านไปได้อย่างไงล่ะประการที่หนึ่งนะครับ สิ่งที่เนหามีและคนวันนั้นทําคือเขาอธิษฐานและทําการดีต่อไปเขาอธิษฐานและเขาทําการดีต่อไปเขามองเห็นฤทธิอำนาจและพลังของพระเจ้าเป็นใหญ่กว่าอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นที่น้องคนที่ล้มเหลวเนี่ยจะมองเห็นอุปสรรคในทุกโอกาสที่เขาเข้ามาในชีวิตแต่คนที่จะประสบความสําเร็จ คือคนที่มองเห็นโอกาสในทุกอุปสรรคที่เกิดขึ้นเห็นไหมครับอยู่ที่เราจะเลือกมองว่าเราจะมองดูอุปสรรคหรือเราจะมองดูโอกาสที่พระเจ้าทรงประทานมาให้เนห่มีมีลักษณะเด่นมากคือเขาอธิษฐานเสมอมีเรื่องทุกข์ใจเขาอธิษฐานกับพระเจ้าตั้งแต่บทที่หนึ่งที่เราเห็นแล้วว่าเนหฮะมิได้รับข่าวสารมาเขาทุกข์ใจเขาร้องทูลพระเจ้าเขาอธิษฐานพระเจ้าเขาระบายความกลัดกลุ้มใจกับพระเจ้า และในบทที่สี่นี้คนมาข่มขู่คนมาเยาะเยะ้ยเนยมีไม่ได้ไปด่ากลับเนยมีไม่ได้ทิ้งงานแล้วไปชี้หน้าแกด่าฉันสิบคำฉันจะด่าแกกลับร้อยคำเอาให้มันสมับใจแกตบฉันจะตบกลับอะไรเงี้ยเนยมีไม่เสียเวลาไปทำอย่างเงี้นเนยมีเข้าห้องเลยครับคุกเข่าระบายกับพระเจ้าโอ้พระเจ้ามันด่าฉันมันดูถูกกับพระเจ้ามันดูถูกฉันอืแล้วก็บอกพระเจ้าอย่างเดียวเลยระบายกับพระเจ้าจน เขอ,อาจจะพังไปหลายตัวจนพื้นอาจจะพังเราะคุกเข่ากระแทกกระแทกกระแทกแต่สิ่งที่น่าสนคือเนหมีระบายกับพระเจ้าเนหมีอธิษฐานฟ้องพระเจ้าเล่าให้พระเจ้าฟังในทุกอย่างพี่น้องเคยอ่านพระธรรมสดุดีไหมเคยอ่านใช่ไหมครับพระธรรมสดุดีหลายบทหลายตอนคือคําระบายของดาวิดคือคําบ่นคําระบายอึดอัดคนมันจะตามฆ่า มันจะระเบิดฉันไม่ได้ทำอะไรผิดแกมาตามฆ่าฉันทำไมก็โอ้ยระเบิดโกรธเคืองดาวิดไม่เสียเวลาในการไปด่าใครกับดาวิดทูลพระเจ้าร้องกับพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาพี่นองเช่นนัยิ่งเราต้องยึดมั่นว่าถ้าเรามีอุปสรรคปัญหาให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าและอย่าเสียโฟกัสอย่าเสียจุดเส้นทางอย่าเสียจุดหมายปลายทางที่เราต้องการทำสิ่งที่ดี อย่าเสียเวลาไปกับคนที่มากะจุกกระจิกมาเยาะเย้ยท่านถากถางท่านขัดขวางท่านถ้าท่านมีการทรงเรียกจากพระเจ้าจงตั้งเข็มแล้วมุ่งไปเลยใครที่บอกผมว่าอยากจะเทศนาอยากเป็นนักเทศนาแล้วอาจจะมีคนมาแซวโอ้โหอย่างเงี้ยเหรอพูดยังไม่ชัดเลยเทศนาได้เหรออย่าสนใจถ้าพระเจ้าทรงเรียกท่านตั้งเข็มเลยว่าเราจะเป็นคนที่ เทศนาพระเจ้าอย่าเสียเวลาโมแต่มานั่งตอบโต้คนนั้นคนนี้เดินกับพระเจ้าไปถ้าพระเจ้าทรงเรียกให้ท่านเป็นเป็นคนที่ทําการงานทําธุรกิจให้สําเร็จอาจจะมีคนไม่เข้าใจมีศัตรูมีคนขัดขวางอย่าเสียเวลาแต่จงอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วมุ่งไปในเข็มนั้นในทิศทางนั้นเอเมนไหมครับเอเมนประการที่สองนะครับ สิ่งที่เนฮามีกับคนเวลานั้นเขาทำเพื่อจะผ่านอุปสรรคปัญหาได้คือเขารวมตัวกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเขาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเขาไปด้วยกันเขาไม่ทิ้งกันในชุมชนของเขาเราเห็นในเหตุการณ์นี้ว่าทุกคนช่วยกันหมดเมื่อเกิดอุปสรรคปัญหาทุกคนช่วยกันเป็นหนึ่งเดียวกันช่วยกันวางเวรยามแบ่งกำลังกันไปเฝ้าตามจุดที่อ่อนจุดที่อ่อนแอของกำแพง แล้วเราเห็นสิ่งที่มีความสําคัญมากอันหนึ่งคือว่าผู้นำเนี่ยคือกุญแจของความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันผู้นําคือส่วนสําคัญมากในเหตุการณ์ในเวลานี้ซึ่งเป็นข้อคิดที่ดีมากสําหรับผู้นําในทุกๆแวดวงทั้งผู้นําครอบครัวผู้นำํำกิจการผู้นําธุรกิจต่างๆผู้นําคือส่วนสําคัญในการที่จะสร้างความสําเร็จและการผ่านอุปสรรคปัญหาไปได้เนหฮะมีหนุนใจคนเวลานั้นทุกๆคนว่าให้ลุกขึ้นสู้อดทน วางเวนยามอย่าเสียโฟกัสเดินไปข้างหน้าต่อไปในเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้แล้วเราเห็นสิ่งที่น่าสนใจมากว่าเนี่มีพาใครมาอยู่ข้างๆด้วยครับจําเหตุการณ์นี้ได้ไหมเมื่อสักครู่นี้อ่านเอาคนเป่าเขาสัตว์มาอยู่ข้างๆเพื่อจะคอยส่งสัญญาณว่าเรากระจายกันตามที่ต่างตในกําแพงใช่ไหมเวลามีศัตรูมาเนี่ยเรียกกันไม่ทันก็ให้เป่าเขาสัตว์เป็นเป่าแตรดังๆแล้วคนจะได้กลูกันมาช่วยกันอุดช่องว่าง ช่วยกันคงครูศัตรูว่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเรามีเยอะเรามีเยอะแต่จริงๆแล้วมีไม่เยอะแต่เน้นเน้นการกลูกันเข้ามาเน้นการมารวมตัวกันนี่คือสิ่งที่สำคัญมากคือความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันใช่ไหมทุกคนพร้อมที่จะกลูกันเข้ามาอาบอกคนข้างสิครับว่ากรูกันเข้ามากลูกันเข้ามา,เ,า,มาเวลามีเรื่องอะไรมีปัญหาตรงไหนทุกคนกลูกันเข้าไปช่วยแก้ปัญหา เวลาเจอใครในโบสในกลุ่มแคร์ของท่านมีปัญหาบางอย่างทุกคนก็กรูกันเข้าไปช่วยกันแก้ปัญหาแล้วเราจะเห็นการเกิดผลอย่างแน่นอนเวลาเรามีผู้เชื่อใหม่เกิดขึ้นในกลุ่มไหนทุกคนในแคร์ก็กรูกันเข้าไปในการไปช่วยกันหนุนใจแล้วก็ติดตามเขาและประการที่3นะครับประการสุดท้ายคือเขาร่วมกันเสียสละนะมีและคน ยุคเวลานั้นเนี่ยเขาผ่านอุปสรรคและการขัดขวางไปได้เนี่ยไม่เพียงแต่ที่เขาอธิษฐานแล้วทําการดีไม่เสียโฟกัสเขารวมเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเขาเสียสละด้วยพระอังกฤษบอกว่าช่วงกลางกลางวันถึงดาวขึ้นครึ่งหนึ่งทำอะไรครับก่อสร้างอีกครึ่งหนึ่งก็ถือหอกเฝ้ายามตกตั้งคืนผู้ชายและคนใช้มันนอนเฝ้าในกำแพงและตนเนฮามีเอง ก็ไม่ใช่ไปนอนสบายๆเนฮามีกับคนงานพี่น้องก็ทุ่มเทด้วยไม่ถอดชุดเลยนะไม่รู้ตอนอาบน้ําถอดหรือเปล่าแต่บอกว่าข้าพเจ้าจไม่ถอดชุดเลยไม่เลยไม่รู้แปลว่าแม้กระทั่งตอนอาบน้ําหรือเปล่าข้าเจ้าจถือสแตนบายตลอดถือใส่ชุดพร้อมลบพร้อมในการทํางานตลอดที่น้องความเสียสละเนี่ยเป็นคุณสมบัติสําคัญของผู้นํานะ ถ้าใครอยากจะเป็นผู้นำนะครับต้องถามคำถามแล้วว่าคุณพร้อมเสียสละไหมถ้าไม่พร้อมเสียสละเป็นผู้นําไม่ได้ผู้นําครอบครัวต้องเสียสละไหมต้องเสียสละอย่างมากผู้นําในธุรกิจต้องเสียสละไหมเสียสละอย่างมากผู้นำในคิดได้จากต้องเสียสละไหมเสียสละอย่างมากผู้นําองค์กรผู้นํากลุ่มแคร์ของท่านผู้นําเท่ากับผู้เสียสละ ดังนั้นความเสียสละจึงเป็นกุญแจสําคัญมากของคนที่จะสามารถก้าวหน้าขึ้นไปในการทําการใดๆก็ตามและคนที่จะประสบความสําเร็จได้ดีคือคนที่ทุ่มเทและเอาจริงเอาจังและพร้อมที่จะเสียสละแรงกายแรงใจเพื่อจะทำการดีนั้นให้ประสบความสำเร็จถ้าใครมีนิมิตมีเป้าหมายประการใดนะครับท่านต้องบอกตัวเองว่าเป้าหมายนั้นจะเป็นเป้าหมายที่เลื่อนลอยถ้าไม่มีความทุ่มเทเสียสละ แต่ถ้าท่านมีความเสียสละนะครับทุกสิ่งจะเป็นไปได้โดวยพระคุณของพระเจ้า<อ>เห็นไหมครับผมอยากจะปิดท้ายนะมีตัวอย่างหนึ่งนะครับมีชาวจีนคนหนึ่งนะครับชื่อว่าหลิวหลิวชี่กังนะฮะหรือหลิวชี่กุงผมไม่แน่ใจนะครับผมอ่านภาษาจีนไม่ออกแต่อ่านจากภาษา,าอังกฤษของเขานะครับเขาเป็นนักเป็น,นโนชาวจีนเนี่ยที่เก่งมากนะคเคยแข่งได้อันดับสองในการแข่งขันชัยคอฟสกีคอมเพลตชันเมื่อปี1948 อันดับโลกนะครับหนึ่งปีถัดมาเนี่ยเขาถูกจับขังคุกเพราะว่าเป็นช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมของชาวจีนต่อต้านดนตรีศิละปะทั้งหมดจับเขาขังคุก7ปีเขาไม่ได้เล่นเป็นโนเลยตลอด7ปีที่ถูกจับขังคุกปราขกฏว่าเมื่อผ่านพ้นช่วงเวลา7ปีของการปฏิวัติไปแล้วเนี่ยเขาก็ถูกปล่อยตัวออกมาแล้วเขาก็ได้กลับขึ้นไปเล่นคอนเสิร์ตอีกครั้งหนึ่งแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจคือ เขาเล่นได้ดีมากกว่าเดิมอีกนักวิจารณ์ต่างๆก็สงสัยว่าเฮ้ยคุณคุณหลิวคุณไม่ติดคุกอยู่เจ็ดปีนะคุณไม่ได้ซ้อมเป็นโนเลยไม่ใช่เหรอแล้วคุณเล่นดีขึ้นได้ยังไงอ่ะเขาก็ตอบบอกว่าใครบอกผมไม่ได้ซ้อมผมซ้อมทุกวันผมซ้อมทุกเพลงที่ผมเคยเล่นผมซ้อมทุกโน้ตที่ผมเล่นได้ผมซ้อมอย่างละเอียดในความนึกคิดของผม ผมซ้อมอย่างละเอียดผมนึกเสมอว่าผมเล่นเป็นโนผมเล่นเพลงนั้นผมเล่นเพลงนี้เพลงนี้ผมเล่นได้ดีมากเล่นได้เพราะมากและผลก็เกิดขึ้นจริงๆว่าแม้ผ่านไปเจ็ปีเขาไม่ได้จับเป็นโนเลยแต่ออกเขากลับเล่นได้ดีขึ้นกว่าเดิมซะอีกพี่น้องอุปสรรคปัญหาการขัดขวางการต่อต้านที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งภายนอกท่านปฏิเสธมันไม่ได้มันจะมีอยู่อย่างแน่นอน มันจะมีคู่กับการดําเนินชีวิตบนโลกใบนี้ท่านปฏิเสธไม่ได้ท่านอาจจะหลีกเลี่ยงมันยากแต่ท่านสามารถมีชัยชนะเหนืออุปสรรคเหนือการขัดขวางเหนือปัญหาที่ลายร้อมเข้ามาได้อย่างแน่นอนขอเพียงท่านยึดเป้าหมายไว้ในใจยึดทิศท,ทางเอาไว้ที่พระเจ้าทรงเรียกท่านอย่าออกนอกเส้นทางของพระเจ้าอย่าออกนอกความใฝ่ฝันที่ท่านมี ในพระเจ้าอย่าออกนอกการทรงเรียกที่พระเจ้าทรงเรียกท่านและท่านอธิษฐานร้องทูลพระเจ้าร้องทูลความในใจของท่านแด่พระเจ้าแล้วท่านจะสามารถพบกับประสบการณ์แห่งความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า,เ,าเห็นไหมครับประสบการณ์แห่งความสําเร็จอันน่าประหลาดใจซึ่งมาโดยพระคุณของพระเจ้าไม่ว่าท่านจะเป็นใครนะครับเป็นนักศึกษาเด็กคนทํางานหรือผู้สูงอายุก,ก็ตามนะครับท่านจะสามารถมีประสบการณ์ได้เช่นเดียวกันเมื่อท่าน อยู่ในเส้นทางของพระองค์อธิษฐานกับพระเจ้ามีความเชื่อความไว้วางใจแล้วเดินต่อไปในสิ่งดีที่พระเจ้าทรงเรียกท่านวันนี้พระเจ้าเรียกท่านทําอะไรครับพระเจ้าเรียกท่านทําอะไรวันนี้อะไรคือสิ่งที่พระเจ้าเรียกท่านยึดเอาไว้นะครับแล้วตั้งใจเดินกับพระเจ้าเห็นไหมครับให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับในเช้าวันนี้ครับ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับ สำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจ,จักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ